ยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะวนๆอยู่กับ Dark Knight Metal Batman State นะครับของค่าย DC Collectible นะเพราะว่ามันออกต่อเนื่องนะใกล้จะครบแล้วเดือนละ1ตัวนะครับตัวนี้คือ The Devastator นะครับหรือจอมทำลายล้างนะครับก็เป็นแบทแมนในเดี๋ยวนะจักรวาลไหนวะผมก็จำไม่ค่อยได้มีเขียนไหมเหมือนจะไม่เขียนนะก็คือเอิร์ธลบอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นพวกกลุ่มแบทแมนจอมบายร้ายโลกเนี้ยซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะคล้ายๆอินจัสติสคือมันบ้าพลังนะแบทแมนก็คล้ายๆ BVS เนี่ยแต่ว่าแทนที่มันจะเอาคริปตอนไนท์มาสู้มันฉีดไวรัสดูมเดย์ใส่ตัวเองและตัวเองก็กลายร่างเป็นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูอะไรนะสเตทอันนี้กันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับกล่องค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับสามารถไปซื้อย้อนหลังได้นะเนี่ยไอ้สองตัวนี้กำลังจะออกนะครับกำลังจะออกไอ้นี่ออกแล้วนะออกมาพร้อมกันเฉยเลยนะอันนี้น่าจะเดือนพฤศจิกและตัวสุดท้ายน่าจะธันวาเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะกล่องค่อนข้างจะใหญ่ก็จะ1ฟุตคูณ1ฟุตแล้วก็กว้างมากดูดิกว้าง6นิ้วได้นะโอ้โหอ่ะแกะให้ดูเลยแล้วกันกล่องเนี่ยก็จะมีนัมเบอร์นะนัมเบอร์เขียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะละกันโอเคแล้วก็ Devastator เนี่ยเป็นผลงานนะครับของ Gekkaburo นะปั้นโดยเจสันไฟลี่นะครับจบนะมาดูกันว่าเป็นไงสรุปว่าไอ้กล่องโฟมเนี่ยถ้าตรงนี้เขียนว่า bottom อ่ะคือด้านล่างนะด้านบนจะเขียนว่า top เราก็จะเปิดตัว top ออกมานะแต่คิดก่อนเออโอ้โหหนักว่ะระวังแตกนะเพราะว่ามันพวกโพลีเรซินเนี่ยมันจะมีน้ำหนักสูงนะแล้วก็อยู่ยงทนทานแต่ว่ามันจะแตกง่ายนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปชนหรือเสียดสีอะไรนะก็เห็นว่าการแพ็คเนี่ยจะแพ็คครอบคลุมเป็นโฟมอย่างนี้เสมอเพราะมันต้องโปรเทคทั้งอันทั้งหมดปึ๊บขออนุญาตยืดกล่องหน่อยนะจะได้เห็นชัดค่อนข้างจะใหญ่นะใหญ่ยังไงอย่างผมเอาไม้บรรทัดให้ดูอันนี้คือไม้บรรทัด1ฟุตนะเนี่ยไม้บรรทัด1ฟุตจะเห็นว่ามันกว้างของมันเนี่ย1ฟุตสูง1ฟุตนะเนี่ยเห็นป่ะแล้วจะแกะออกมาให้ดูว่าจริงๆแล้วมันสูงเท่าไหร่กันแน่นะครับที่มันให้มาก็มีฐานมันดูเอียงๆนะแล้วก็มีเหมือนมีหัวเปลี่ยนให้นะครับเป็นหัวเปลี่ยนมาดูกันนี้หัวเปลี่ยนหน้าตาเป็นแง่นะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจจำไม่ค่อยแบบมีรายละเอียดอะไรในคอมิกหรือเปล่านะมีแม่เหล็กตรงนี้ก็แปลว่าหัวมันจะเปลี่ยนหน้าเปล่าวะเอามีหัวเดียวแต่ว่าหัวเนี่ยมันจะแบบน่าจะมีลูกเล่นแบบขยับคอได้นิดๆหน่อยๆเหมือนกับไอ้แบทแมนดาร์คไซด์เบบี้นั่นแหละยกขึ้นมานะมีกันชื้นใน3ถุงนะครับอยู่ริมตรงนี้เก็บไปก่อนไม่ได้จะรีบกันชื้นอุ้ยอ่ะปลดลงมาที่เดิมนะครับแกะค่อยๆแกะถุงกันเลยหนามมันเยอะนะครับหนามมันเยอะเดี๋ยวหนามตำถุงขาดตัวนี้เนี่ยไอ้ตรงฐานเนี่ยฐานเนี่ยมันจะติดมากับตัวคนเลยนะครับต่างกับของเพื่อนๆที่ฐานมันจะแยกมาอันเนี้ยอยู่ใกล้ๆเลยฐานมันจะเป็นแบบเหมือนฐานแตกตัวมันใหญ่จัดมันก็ใหญ่จริงๆนะนี่ให้ค่อยๆดูรายละเอียดนะครับมันใหญ่มากอ่ะจะเห็นว่าไอ้ตรงคอเนี่ยก็จะมีจุดแม่เหล็กเราก็จะเอาหัวเนี่ยใส่เข้าไปนะจริงๆมันน่าจะแถมร่างบูสเวียนตัวคนไปด้วยนะเพราะมันแปลงร่างกลับไปกลับมาได้นะเป็นดูมเดย์แบบพิเศษนะสามารถแปลงร่างกลับเป็นคนได้อันนี้ด้านข้างนะครับดูหมุนไปด้านหลัง
นี่คือกางเกงที่ไม่วันขาดนะครับของพวกซูเปอร์ฮีโร่คล้ายๆกางเกงฮักนะขาดยังไงจะต้องเหลือกางเกงในเอาไว้หมดประมาณนี้มันใหญ่ขนาดไหนก็โหผมวัดอีกทีนะส่วนสูงเนี่ยตามสเปคมันเขียนว่า9นิ้วขอดูก่อนนะมองข้างๆก็9นิ้วจริงๆนะประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับสูงประมาณ9นิ้วครึ่งแล้วก็กว้างก็ดูกันกว้างประมาณเกือบโอ้โหกว้างเกือบ10นิ้วกว้าง9นิ้วครึ่งเหมือนกันก็คือ9นิ้วครึ่ง9นิ้วครึ่งนะด้านกะด้านข้างก็ประมาณ6นิ้ว6นิ้วก็แปลว่ากล่องเลยก็น่าจะประมาณนิ้วนะจริงๆมันทะลุ6นิ้วไปนิดนึงด้วยซ้ำไปกว้างประมาณ7นิ้วถึงปลายนิ้วเนี่ยหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะใหญ่สะใจนะครับราคาก็มาจากน้ำหนักมันนี่แหละเดี๋ยวผมจะวัดสเกลให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ DC Collectible นะครับแบทแมนจิมลีนะแบทแมนจิมลีหน้าตาเป็นแบบนี้นะเห็นว่าสเกลมันก็คือ7นิ้วนั่นแหละตามสเกลอะไรนะตามสเกลมาตรฐานของ DC Collectible นะครับส่วนอันนี้แมทเทลนะแมทเทล6นิ้ว 6.5 นิ้วนะก็จะเห็นว่ามันก็จะใกล้ๆเคียงกันเหมือนกันก็คือพอเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะไปเอาสเตทแบทแมนดาร์คไนท์เมทัลทั้งหมดมาเรียงให้ดูเลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวตัดคลิปออกแป๊บนึงก็มาช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับวัดสเกลให้ดูนะครับเนี่ยเอาทุกตัวเนี่ยมายืนเรียงกันนะครับจะได้สเกลแบบนี้นะครับเจ๋มมั้ยล่ะครับแหมประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ Murder Machine นะครับจะต่อกันไปเลยนะครับ